ช่วงนี้แย่จังไม่มีใครให้เรายืมตังค์เลยฮัลโหลฝ้ายฝ้ายช่วงนี้เราเดือดร้อนอ่ะพอจะมีเงินให้เรายืมบ้างไหมอ่ะไม่สะดวกหรอฝ้ายไม่เป็นไรจ้าแม่โทรยืมเงินใครอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องฟิลวันนี้มีการบ้านไหมลูกมีค่ะแม่วันนี้ทำการบ้านเสร็จแล้วก็จัดกระเป๋าด้วยนะได้ค่ะแม่งั้นหนูขอตัวกันนะคะจ้าฟิลทำไมวันนี้แปลกจังทำไมรีบทำการบ้านปกติต้องให้บอกก่อนตลอดไม่ใช่หรอก็หนูไม่อยากให้แม่เครียดอ่ะพี่ฟิล์มดีแล้วแหละถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามพี่ได้นะฟิลได้ค่ะพี่ฟิล์มโอเคพี่ฟิล์มมีอะไรอ่ะฟิลช่วงนี้รายได้ที่บ้านเราน้อยลงมากเลยใช่ไหมคะใช่ฟิลอันไหนที่เราช่วยแม่ประหยัดได้ก็ต้องช่วยนะพี่ฟิล์มหนูอยากช่วยแม่หารายได้อ่ะฟิลอย่างเราอ่ะจะทำอะไรได้อายุเราแค่นี้เองไม่มีใครเขารับหรอกก็จริงแต่ตอนนี้หนูเล่นเกมเปิดช่อง YouTube ด้วยนะพอเหอฟิลเลิกเพ้อเจอได้แล้วแต่หนูอยากช่วยแม่จริงๆนะแค่ไม่ทำให้แม่เป็นห่วงก็พอแล้วฟิลแต่แค่ฟิลอ่ะตั้งใจเรียนและไม่สร้างปัญหาก็พอแล้วค่ะพี่ฟิล์มพี่เด่นครับผมรบกวนคุยอะไรด้วยหน่อยสิครับได้สิเจนมีอะไรหรอเงินเดือนผมอ่ะเกินมา20วันแล้วนะครับตอนนี้ค่าห้องเขาก็ทวงผมแล้วครับพี่เดือนเจนพี่ขอโทษรออีกหน่อยนะพี่รอเช็คจากลูกค้าอยู่อีกนานไหมครับพี่เดือนนี่ก็20กว่าวันแล้วนะครับพี่จะรีบหามาให้นะเจนฝากบอกตาลด้วยล่ะโอเคครับพี่เดือนได้เดี๋ยวผมบอกพี่ตาลให้แล้วกันนะครับจ้าแย่ละหมุนเงินไม่ทันเลยแล้วเราจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนลูกน้องแม่เป็นอะไรอ่ะทำไมดูเครียดก็เมื่อกี้พี่เจนอะมาคุยเรื่องเงินเดือนแม่ยังไม่มีจ่ายพี่เจนเลยมา20วันแล้วแม่เอางี้ไหมเอาโทรศัพท์ฟิล์มอะไปขายก่อนแล้วก็เอาเงินอะไปจ่ายเงินเดือนพี่เขาไม่เป็นไรเจ้าฟิล์มเดี๋ยวแม่ลองยืมเพื่อนแม่ก่อนขอบใจนะไม่เป็นไรค่ะแม่แต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่หนูช่วยได้เดี๋ยวหนูจะช่วยแม่นะจ้าสวัสดีฟ้าเรามีเรื่องรบกวนหน่อยช่วงนี้เราหมุนเงินไม่ทันอยากรบกวนสัก 30,000 น่ะสะดวกไหมไม่มีเลยหรอ 20,000 ก็ได้ฟ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสายหลุดไปซะงั้นหรือว่าเขาตัดสายเราช่วงนี้แย่จังไม่มีใครให้เรายืมตังค์เลยฮัลโหลฟ้ายช่วงนี้เราเดือดร้อนอ่ะพอจะมีเงินให้เรายืมบ้างไหมอ่ะไม่สะดวกหรอฟ้ายไม่เป็นไรจ้าแม่โทรยืมเงินใครอ่ะมีอะไรอ่ะฟิลพี่อยู่ในห้องเข้ามาสิฟิลพี่ฟิล์มตอนนี้บ้านเราไม่มีเงินเลยเหรอใช่ฟิลพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะช่วยแม่ยังไงเมื่อกี้หนูได้ยินแม่โทรยืมเงินคนอื่นด้วยอ่ะพอดีแม่ไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนให้พี่เจนอ่ะฟิลแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่ฟิลพี่ก็เครียดเหมือนกันงั้นต้องฟิลกลับห้องแล้วนะพี่ฟิล์มแล้วเราจะช่วยแม่ยังไงดีเนี่ยแบบนี้เราต้องแคสเกมเก็บไว้เยอะๆจะได้ช่วยแม่ได้ตอนนี้เราเปิดช่อง YouTube คนติดตามเยอะแล้วด้วยเฮ้ย
คนดูเราเยอะเราก็ได้เงินด้วยดีเลยเราจะได้เอาเงินนี้ไปช่วยแม่ดีจังเลยอ่ะเราจะได้มีเงินมาช่วยแม่แล้วหนูจะหาเงินมาช่วยแม่เองแม่ไม่ต้องห่วงนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิลแฮปปี้ชาแนลกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะน้องฟิลก็อยู่ในเกมฟรีไฟร์กันเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้น้องฟิลก็มาสตรีมดึกเหมือนเดิมเพื่อนๆอย่ากลัวน้องฟิลนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรใหม่มาบ้างนี่นะคะก็จะเป็นคาตานะวันวาเลนไทน์ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปค่อยมาสุ่มนะอย่าเราไปเล่นกันก่อนเข้าไปในโหมด44เกาะสวรรค์เข้าไปเลยจ้าเดี๋ยวเราหาแมปก่อนนะคะคนมาได้แล้วแป๊บเดียวก็ได้เลยเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารอบนี้เราจะชนะไหมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่นี่นี่สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องฟิลด้วยนะคะตอนนี้ไปแล้วค่ะทุกคนไหนอยู่ไหนกันจ๊ะอยู่ไหนกันจ๊ะโอ้ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าโอ้โหพึบเลยจะล้มไหมเนี่ยจะล้มไหมเนี่ยจะล้มไหมเรียบร้อย1-0แล้วจ้าสำหรับใครที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องฟิลด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ได้มาสตรีมเป็นเวลา2ชั่วโมงก็เดี๋ยวครั้งหน้าน้องฟิวจะมาสตรีมใหม่นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องฟิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเราได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพรุ่งนี้เราจะถอนเงินไปให้แม่แม่ต้องภูมิใจในตัวเราแน่ๆเลยไปนอนดีกว่าดีใจจังเลยอ่ะหาเงินให้แม่ได้แล้วถ้าเราเอาเงินให้แม่แม่จะรู้สึกยังไงนะแค่คิดก็มีความสุขแล้วอ่ะ